และที่ญาติโยมศรัทธาครูบาอาจารย์ได้เข้ามาชมมาฟังแล้วกดแชร์กดไลค์สู่เพื่อนๆในกลุ่มรายการนี้ดำเนินโดยกล่าวกับผมอัตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนำรายการมาพบปะกับทุกท่านในยามเช้าตั้งแต่เวลา6 โมงถึง 7 โมงโดยประมาณขอถวายการต้อนรับเน้อท่านเจ้าท่านมหาอนุวัตรหรือท่านมหาเชนวัดตาเมอิกำลังเข้ามาชมตะกี้มันไหลขึ้นทางบนเน้อของไผ่พ่องบะฮู้แล้วก็ตอนนี้ท่านพระครูนัทพลมาเสนหรือว่าพระครูติ๊กก็ได้เข้ามารับชมรับฟังในรายการตัวเองหลายๆรูปหลายๆองค์หลายๆท่านที่ได้ติดตามทางต่างวิทยุและต่างเฟซบุ๊กก็ขออนุโมทนากราบขอบพระคุณและขอบคุณทุกรูปทุกท่านมาณโอกาสนี้ตัวเองปากันวันนี้เป็นวันพระวันศีลเนอะวันนี้วันพระวันศีลโอ้พี่ไอ้ฟ้ารุ่งเข้ามาพอดีก็เจริญปอนเนอะวันนี้วันพระวันศีลในรายการของอาตมาภาพของตุลุงเป็นประจำทุกวันพระวันศีลก็จะได้นำปาพุทธศาสนิกชนญาติโยมทุกท่านได้เข้าเฝ้าองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าและก็สมาทานรับศีลจากนั้นก็จะได้ฟังน้ำฟังธรรมกันเป็นลำดับไปณโอกาสวันนี้จะเจริญเจริญปอนทุกท่านเนอคงจะทำกิจวัตรส่วนตัวอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็มาไหว้พระนบธรรมเสริมบารมีเอาสิริมงคลเข้าสู่ตนสู่ตัวกันยำเจ้ากันเนาะก่อนที่เขาจะได้ปฏิบัติกิจต่างๆในรอบวันจะเจริญเจริญปอนทุกท่านเนอตั้งอกตั้งใจพร้อมใจกันไหว้พระนบธรรมณโอกาสบัดนี้อิมินาสการเณนาพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเณนาธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเณนาสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันทะมะยังพุทธะภะคะวะโตบุพพาคะนะมะกาลังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธัมมสารถิสัทธาเตวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโ
ปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตาโปวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชะลีการะนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติได้ประกันร่วมกันเข้าเฝ้าสมเด็จป่อองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ไหวพระสวดมนต์ยามเช้าในโอกาสวันนี้เป็นวันมหาอุโบสถศีลเดือน6แฮมหรือว่าเดือน6ดับญาติโยมบางท่านก็อาจจะไปวัดไปวาละตอนนี้ไปพร้อมใจกันเนอสมาทานหับศีลข้อวัดปฏิบัติเบื้องต้นศีล5อันเป็นหลักของมวลมนุษยชาติเป็นศีลแห่งสันติภาพนำมาซึ่งความสุขความเจริญมาสู่ตั้งแต่ตนเองครอบครัวประเทศชาติบ้านเมืองและทั่วโลกถ้ามีศีลคือสื่อเฉพาะศีล5แล้วก็จะมีความสุขสันติภาพก็จะเกิดขึ้นตั้งอกตั้งใจสมาทานรับศีลณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาติญามิอตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาติญามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาติญามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาติยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาติยามิอิมานิปัญจโภคสัมปทา
สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย จะวันนี้วันพระวันศีลได้นำพาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายได้ไหวพระนบธรรมได้สมาทานศีลขอวัดปฏิบัติก็เป็นประจำดังที่อาตมาภาพตุลุงเนอ ได้รณรงค์ให้สาธุชนญาติโยมพุทธบริษัทเฮาในโอกาสวันพระวันศีลถ้าเป็นไปได้น้อมเอิญเชิญชวนทุกท่านได้หนุ่มขาวห่มขาวทั้งลูกเล็กเด็กแดงในครอบครัวจนถึงป่อถึงแม่ก็อยปฏิบัติกันไปเหมือนเข้ามันเข้ามันก็จะติดจะชินไปถ้าเฮานุ่งขาวห่มขาวทุกบ้านทุกจองเฉพาะโอกาสวันพระวันศีลและวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็จะเป็นการประกาศความเป็นชาวพุทธและที่สำคัญความเป็นระเบียบเรียบร้อยไปที่ไหนวันพระไปที่ไหนทหารพี่น้องพุทธศาสนิกชนเฮาทั่วหัวละแหงทั่วสยามประเทศเฮาประเทศไทยหนุ่มขาวห่มขาวกันหมดก็จะเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเฮาก็ว่าได้ก็ขอน้อมเอิญเชิญชวนทุกท่านเด้อวันนี้วันพระวันศีลกลั่นจิตฮื้อใสกลั่นใจฮื้อสะอาดลดละเลิกงดเว้นอบายมุขต่างๆเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาและที่สำคัญนั่นก็คือความสุขกายสุขใจสุขภาพพระนามัยของเฮาก็จะได้สมบูรณ์แข็งแรงด้วยการมีศีลมีธรรมเนอะขอน้อมเอิญเชิญชวนทุกท่านด้วยเวลาก็เว้ยเนาะเผื่อแป๊บเดียวกำลังนำศรัทธาไหว้พระสวดมนต์เวลาล่วงเลยไปสาวกว่านาทีละตอนนี้ไปก็จะได้ฟังน้ำฟังธรรมเนอะฟังน้ำฟังธรรมแบบปืนบ้านล้านนาชื่อรายการก็บอกแล้วว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองก็คือจะเป็นกำเมืองบอกว่าจะอู้จะจ่าจะเตดก็จะเป็นกำเมืองล้วนๆเพื่อรักษาภาษาถิ่นภาษาล้านนาเฮาไว้บ่ฮือมันสูญหายไปนับวันภาษาเหนือเฮาก็จะจางหายไปไปอู้เป็นแก่งแคกันไปตวยลูกหลานตันเต้าก็บ่ค่อยฮู้อู้บ่ค่อยเป็นเราก็ต้องรักษาไว้อันเป็นภาษาของบรรพชนเฮาตัวเองก็นี่ก็เชิญทุกท่านเด้อญาติโยมที่เข้าฟังเข้ารับชมทาง Facebook ก็อาจจะฟังภาษาเหนือบางท่านก็อาจจะฟังรู้เรื่องบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้เรื่องก็ค่อยๆติดตามรับฟังไปอีกหน่อยก็จะชินไปวันนี้เอาทำเรื่องเวนหรือว่าเวน500หรือว่าเวลกถา มาเตะฮือกับญาติโยมทั้งหลายเวน500หรือว่าเรื่องกรรมเรื่องเวนเอามาเตะฮือฟังเตะฟังแล้วก็เก็บแกะก้อนไก่เอาแก่นสารสาระน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเนอะวันนี้เสียงค่อยปิ่งค่อยป่วยกะแอมกะไอไปทางแนวเฟซก็ดีทางวิทยุก็ตามเนอะต้องขอประทานอภัยขอสูมาอภัยตัวอากาศช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะแปรปรวนตัวเดือน6ก็ดับละหนาวอยู่แล้วก็ทางนอกก็รู้สึกจะเป็นฝุ่นละอองมลภาวะเป็นพิษพออากาศเหมือนยังหน้าหนาวแต่ไปเจ้มที่มันขาวอ่องป้องนั่นไปเจ้ขาวเหมยเนอะเป็นขาวควรหมอกควันกันนักถ้าธรรมชาติโผดผายมาคือฝนฟ้าโปรยปลายลงมาสักแห่สองแห่ก็คงจะจางหายไปแต่ขอเมตตาเนอะ ร่วมไม้ร่วมมือกันถึงราชการถึงบ้านถึงจองเฮางดเผาทุกอย่างทุกชนิดก่อนปนไปจนถึงปีใหม่แล้วตามเวลาที่ทางราชการเปิ้นกำหนดเนอะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อรักษาชีวิตของหมู่เฮาทั้งหลายจะได้หายใจโล่งสบายเชิญทุกท่านเด้อตั้งอกตั้งใจสดับตับฟังพระธรรมเทศนา
ก็เดี๋ยวใต้รายการสักสี่สักห้านาทีก็ก้อยมาอนุโมทนาบุญและปูจาประสานหน้ามอยกันดังที่ได้ปฏิบัติกันมาณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะหิเวรานิสัมมันติทะกุฏากุฏาจะนังอะเวเรนาจะสัมมันติเอสะธัมโมสะนันตโนติสัทโวฟังดูราสปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจม้วนหมู่อันทาอยู่ฟังธรรมจุงดาจำหืดใดแล้วก็ก้อนไก่เอาสารเอาเป็นยานนาวิเศษขี่ข้ามเขตมันพายเป็นป้าใจส่งยูหืดใดอยู่เจยบานสุขสำราญใจจะเถิงจัดนาวันลูนเอาแต่บุญมาใส่ส่วนบาปนั้นไหลนี่ไกลจักได้ไขบอกเราถึงเวรบาปเศร้านานามูลสัทธาจุผู้จงพรำหูดาฟังบาทนี้เดตสัทธาอันว่าสัพปัญญูต้นเป็นครูแก่โลกดับทุกโศกเครื่องกามเตสนากล่าวจี้หูแจ้งทีตามรายสอนยิ่งใจลูกใจว่าสัตว์น้อยใหญ่นานาต่างเกิดมาหลายหลากย้อนวิบากกรรมเวรจักเครื่องเข็นต่ำก้อยหรือจื่นจ้อยสวดเสด็จย้อนเว้นมีจากก่อนมันมาไล่ตอนต่อตำจากสุกนำหลายหลากย้อนบุญหากประมาได้เครื่องกาหมุนใหม่ย้อนบาปไล่สะยองได้ขี่มองหมุนเศร้าเว้นนั้นเล่ากล่าวอูหากเป็นกู้กับธรรมเว้นต่อตำไม่มาจักเว้นขาดนั้นนานยากนับนาแต่ใส่พระตีไว้ตัดสปอนจะสอนคนใหญ่หน่อยไขกล่าวถอยตามมีว่ากันกระตำดีนั้นโสดบุญจักโพดส่งยู่หือได้อยู่ตีขาเว้นฮึกหนาถอยไรไผสร้างไว้กับตัวเตี้ยงป่ามัวตำจะคือเว้นตังห้าดิลิมศีลดวงดีหาคอปฏิบัติต่ออย่าขาดอย่าประมาทลาสาอย่าดื่มสุราน้ำเหล้ามีใจบาปเศร้ามัวดำข้าสัตว์แนะนำใหญ่หน่อยใจไฟหอยมัวเมาลักเข้าของเขาน้อยมากตันหาหลากหากเล่นจู้จะกล่าวอูผิดธรรมเป็นเวรกรรมไม่มาตั้งแต่ชาติปางนี้บ่อาจลี้ไปไหนกันตายไปพรากนาบาปตัวกระส่งอยู่ใดสะเวยกรรมอยู่อเวจี500ปีเป็นหมอกกันปุ้นออกอบายเวรต่างหลายมวลหมู่จักนำมาเกิดอยู่เป็นคนได้ทุกข์ทารุณลำบากอดกันอยากเครื่องเคียงจับล้างตีเป็นเพศทุกขเวทเวตนาล้างเตื้อเป็นหมูหมาเป็ดไก่เป็นสัตว์น้อยใหญ่งัวควายจางมาลา
ย้อนเวนหน่อปามาจ่องห้อยได้ต่ำก้อยเครื่องเขนเป็นกรรมเว้นต่ำหยอบสะหยองตอบกันไปบอกมีภัยจักอาจตัดเสียงขาดเว้นกรรมเฮากระต่ำกรรมหยาบจักมีบาปราวีกระต่ำดีไฟหอยก็จักได้ชื่ออื่นจ้อยเจยบานและนาอันว่ากรรมเวรหน่อยมากลางเตื้อเกิดมาจากโกธาดังเตวตัสบาปนานั้นเล่าเป็นเวรกับพระพุทธเจ้าบ่ขาด500ชาติดิเล ดังนี้ดานมีกล่าวจี้มีดังนี้ดาฟังอติตังแต่ก่อนนับบ่ผ่อนเมินนานมาพระพุทธาที่ไปสมปันไปมีมากปาลามิหากยังน้อยกับเตบตัดถอยบาปกระต่างเกิดมาเป็นป้อกาของใครมีเสื้อผ้าลายแพรพันยังมีวันหนึ่งใส่เตวตัสบาปใบพันภายนำเอาของใครไต่เต้าถึงยางบ้านแม่เฒ่าเครื่องขี่อันเป็นเศรษฐีที่ทุกข์ยากเข้าของมากหนีหายอยู่กับหลานใจอ่อนน้อยให้ข้าคอยอยากได้เสื้อผ้าใหม่พื้นดีหญ้าเศรษฐีผู้เฒ่าอินดูนอนเนาลันใจเข้าของหลายก็มาเสี่ยงขาดจริงได้เอาถาดทองคำไปนอกดำเก่าเกลืออันสืบมาแต่เชื่อข้ากูนหากเป็นปูนสืบหากเป็นปูนสืบต่อหญ้าเท่าพอไปหูจริงกล่าวอูปันหมายว่าขอแลกของลายเสื้อผ้าเตบตัดบาปกราก็มาเล็งหานมีใจมันบอกขาดมันหูว่าขาดอันเก่าสั้นทีดูเราเป็นทองคำโลภะนำอยากได้ตกอยู่ใต้ตันหาพิจารณาไขว้จอดก็หูรอดใจนำว่าถาดนี้เป็นทองคำอันใสกูกันกูเอาไป โดยง่ายได้แล้วป้ายไปปันหรือภายพันใต้เต่าก็กลัวแง่เท่าจักหูกวนจักอู้ใบเบียงแล้วรีบเลี้ยงละเนมถึงยามดีไปนากล้วยจักว่าขึ้นมามันพิจารณาลืมเราแล้วบอกเนี่ยเท่าหลายอย่างมีต่างๆนานาแล้วจะอำลาบ่จะรีบไปนานี่ไปมืออนานพระจอมไตนอนเอาคือว่าพระพุทธเจ้าเราลาหากนำของมาขายมาฮอดสู่ยังที่อยู่แม่ย่าเฒ่าก็มีหันและนามอาทะในการละเมื่อนั้นเล่ากันย่าเฒ่าเล็งหันก็รีภายพันเอายังถาดแล้วกล่าวถอยว่าขี่ยา ว่าขอเอามาแลกยังผ้าฮืดนอดลาดลันใจขอบุญภายหนุ่มเดาอินดูเนี่ยเท่าเครื่องเขมส่วนบุญมีพระพุทธเจ้าสั้นทีเราดูยังถาดเจ้าก็หูขวาขี้ยา
ว่าอาถาดนี้หนาหากว่าเป็นทองคำมีกาดนำมากเต้ากวนบอกเนี่ยเท่าเพื่อหูว่าจะเล่าเก่าอูตามมีว่าบอกวันดีโลภไล่เอาของเขาไปบังอามเจ้าจริงใครกำกล่าวถอยว่าพาของข้าก้ามันมีน้อยนานำบอกวันนำเอามาแลกหาทิศแผกธรรมดาที่นั้นน่ะไม่เนี่ยเท่าจริงตันเล่าใครปานว่าจ้างมันเหี้ยเตอะเจ้าล้านนอดเดาร้องไห้เม่นจักใดมาอาบน้อยบอกกล่าวถอยสักกามส่วนองค์คำพระพุทธเจ้าใจอินดูเนี่ยเท่าเลือดลายก็รีพันภายบอดจ้ารีบเอาพาหย่อยื่นโดยใจชื่นยินดีแล้วอันจุลีน้อมกล่าวไว้เนี่ยเท่าบัดเดียวแล้วรีบเร็วไว้ว่าถือเอาถาดคำสายลงเฮือนไปบอดจาแล้วขี่เหือข้ามไปฝั่งนาบัดเดียวก็มีหันแหละนาเมื่อนานเตบัตตัวบาปนาก็ปิกมาที่เก่าวางใจเล่าอยากได้ยังถาดทองคำไว้กับโตนตูกับโตนกันเบียนบนมาจอดก็หูรอดขี่ยามว่าพระพุทธเจ้าเนาะว่าพระพุทธานอดเนาเอาถาดเนี่ยเท่าไปก่อนลัดข้ามบ่อนดงรีข้ามนาทีไปนาเตบัตตัดบาปกลานอนโสดก็คิวโหดปานไฟรีบเล่นไปบ่อจะบาปกูนี่นาเครื่องเข็นกูจักจองเวรบ่อขาดหากนับเอาสายเม็ดละจาดดิลีส่วนพระบุญมีตีว่าไอบอบมาดไม้มัวดำจองเวรกรรมกับไผ่เต้ามีใจเมตตากรุณาจุเมื่อใจแผ่เผื่อยินดีต่อสัตว์ในโลกีใหญ่หน่อยจริงใดชื่นจ้อยเจยบานส่วนเทวทัตหันบาปนาเวรพระพุทธเจ้ามาบอกขาดเวร500ชาตินานามเมื่อพระองค์คำมาเกิดเป็นพระเวสสันดรเลิศต่างตานก็มาขอเอายังสองกูมันนอดลายังเขียนตีตอดนาเคคาเมื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเตวตัดบาปเศร้าเครื่องเทนก็ยังจองเวรจะใจปล่อยจ้างใจตัวกลาไม่จักฮือจ้างข้าเป็นผีจ้างตัวดีนั้นเล่ากันหันเจ้าถ้าลงกุลมันก็หูจักบุญและบาปก็รีบก้มกราบบาเดวเตวตัดยังรีเปรวกลิ้งใบหินถูกใส่ตินพระเจ้าเลือดมากเต่าแดงแพงกำเว้นตัวแห่งมหอดมันจักมวยหมอดเป็นผีมันก็สำนึกคุณมีพระพุทธเจ้ารีบจริงรีบไต่เต้าไกลกลาเพื่อจักมาขับใบฮือซิดน้อยใหญ่ปากันหามรีบมาตามตังไตแผ่นดินใหญ่โอดบ่ได้
ก่อนยะแยกไว้ดินดานเตบัตตหานบาปใบก็ตกอยู่ใต้อบายเป็นทุกข์หลายไม่มาดอยู่บ่ขาดคืนวันก็มีหอนเล่นนามนิธิตังขีญาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุธรรมเทศนาเวนกาถาหรือเวน500ตอนที่1ก็บังกมสมริเอจเดพระธรรมเทศนาเรื่องเวนละกาถาเวนกาถาหรือว่าเวน500ก็ปุ่งวางไว้ในตอนที่1ก่อนเนาะพอจะบัดเวลาเฮาก็มีน้อยก็จะได้อู่จ๋าประสานหน้าใหม่เดี๋ยวก็ค่อยฟังกันต่อในวันพุธตอนนี้เรื่องการก่อกรรมกตัมเวนญาติโยมศรัทธาตัวอย่างหรือธรรมเทศนาในระหว่างพระเทวทัตกับองค์พระภูมิพระภาคเจ้าของเขาเป็นกู้กรรมกู้เวรกันมาหลายชาติด้วยกันนับตั้งแต่เป็นพระเวสสันดรเทวทัตก็มาเกิดเป็นปุพพามเข้ามาสู่ขอมาเป็นพระพุทธเจ้าพระเทวทัตก็ยังโตยมาราวีเพราะเปิ้นได้ขอดกรรมกระทำเวรกันมาด้วยความโหดความเกลียดนั้นอย่างในเนื้อหาที่ได้กล่าวไปตะกี้ว่าก่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นปกาเทวทัตก็เป็นปอกาปอกาในขายซื้อของเก่าของเกลือหรือเอาผ้าเอาเสื้อไปแลกเทวทัตไปบ้านแม่เฒ่าซึ่งเมื่อก่อนแม่เฒ่านี่ก็เป็นฐานะดีเป็นเศรษฐีแต่หลังๆมาหัวตายละยังตายละก็มีไผช่วยก็ต้องมาเอาของเก่าของเกลือของประจำเอามาขาย แต่บ่ฮู้ว่าจะเป็นคำว่าเป็นคำบ่ฮู้มีวันหนึ่งหลานเขาได้ผ้าเขาได้เสื้อผ้าเทวทัตมาพอมาถึงก่อนมาหันมาหูแม่ย่าขอเอาถาดทองคำเนี่ยแลกเสื้อผ้าเพื่อจะให้หลานได้นุ่งด้วยความฮักความอินดูเทวทัตหูหันว่าถาดนี้เป็นทองคำขันจะบอกเนอก็กลัวจะไม่ได้แลกขันจะเอาซื่อๆง่ายๆได้ๆเนอก็กลัวเพื่อจะหูก็เลยบอกอุบายว่าวันใหม่จะมาพอเทวทัตวายหลังกับพุทธเจ้าก็มาหันใส่แม่ย่าเท่าก็เหมือนเดียวกันขอเอาถาดใบเก่านะไปแลกเสื้อผ้าพุทธเจ้ารู้ว่าเออถาดนี้มันเป็นถาดทองคำผ้าเสื้อเฮามานี่โอ้แหม3เต้า4เต้า10เต้าก็ยังบ่เต้าราคาของถาดใบนี้เตื้อก็เลยบอกให้แม่เท่าก็บ่ยอมจะเป็นหยังจะมันเตื้อขอได้เสื้อได้ผ้าด้วยความเมตตาพุทธเจ้าก็แลกในตอนนั้นที่เป็นปกานะก็แลกซื้อเอาแล้วก็ฝั่งข้ามน้ำไปเทวทัตย้อนปีกมาไม่จะมาแลกเออประทานสกรรมเปิ้นเอาไปก่อนก็เลยตัวเอไปอ่ะไปถึงแม่น้ำพระพุทธเจ้าในตอนนั้นตอนที่เป็นปอกาน่ะสมัยจากที่เป็นปอกาข้ามไปก่อนล่ะนี่ใหญ่โหดปัตรโรหน้าดำหน้าแดงก้มลงกำเม็ดทรายในต้าน้ำน่ะขึ้นมากำหนึ่งแล้วก็สาบแจ้งขอผูกกรรมกระทำเวรทุกภพทุกชาติเอาเม็ดหินเม็ดทรายนี่เป็นเกณฑ์เนาะเม็ดละจัดละจัดละจัดจนกว่าจะหมดกรรมหมดเวรเนี่ยจนกระทั่งมาบัดนี้ก็ยังมาเป็นกู้กรรมกู้เวรกันมาตลอดอันนี้ญาติโยมศรัทธาเวลามีความโหดความเกลียดหรือมีสติหรือมีอย่างขึ้นมาพ้องอันยังก็ตามถ้าโหดถ้าเกลียดถ้าไปจมไปแจ้งไปขอดกรรมกับตําเวรมันบ่ดีมันก็จะตีกันมาเหมือนอย่างเฮาเจ้าข้าทั้งหลายที่มาทะลงวิบากกรรมต่างๆก็คงจะเป็นเช่นนี้เป็นกู้กรรมกู้เวรกู้บุญกันมาเนาะเพราะนั้นก็เพื่อเอาศีลเอาธรรมกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่เปิ้งอย่าไปปล่อยความโลภ
ความโกรธความหลงอันเป็นตัวตัณหาใหญ่เนี่ยเข้ามาครอบคำจิตใจแล้วเขาก็จะสุขสบายก็ฝากไว้กับทุกท่านเนอะเวลาวุ้ยใกล้จะหมดเวลาละก็เดี๋ยวก็อกวันเสาร์ในคลื่นของวิทยุสีขาวแล้วก็คลื่นปกติก็ค่อยเปลี่ยนไปฟังกันเนาะวันนี้ก่อนที่จะได้เปิดอุจจาหน้าไม้มีข่าวประชาสัมพันธ์เนอะวันนี้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาที่วัดสวนดอกมันจะมีกิจกรรมของพระนิสิตมีงานทําบุญทอดผ้าป่าเพื่อระดมทุนในการเป็นกองทุนการศึกษาของพระนิสิตมจร.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาวัดสวนดอกเนอะตั้งแต่ 9:00 นเป็นต้นไปเชิญญาติโยมศรัทธาก็ไปร่วมบุญกุศลด้วยกันได้และตุลุงก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณเนอะกับญาติธรรมญาติโยมตอนนี้ต่างที่ได้ประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพไม้กำไม้สลีปีใหม่กำโจกจตาเสริมบารมีธรรมมีไม้กำมีตุงไม้กำใหญ่เนอะมันจะไม้กำนิ้วเต้าหัวนิ้วก้อยนะไม้กำเต้าแขนเนี่ยเต้าแขนเต้าขาเนี่ยต่างที่ได้ปฏิบัติมาคู่ปีชุดละ500หรือว่าเล่มละ500บาทก็ศรัทธาญาติโยมท่านใดมีเจตนาศรัทธาใครตานกรรมจูอุดหนุนกรรมโจกจะตากรรมอายุปีใหม่ก็แจ้งเข้าใดเนอะหรือจะไปวัดที่อื่นที่ไหนก็มีจำเป็นที่วัดวังสีคำทีเดียวแต่อันนี้ญาติโยมเคยมาตุลุงก็ทำตามที่เปิ้นแจ้งมาตาเนอะมาได้ทำไว้ใครแจ้งมาตุลุงก็ทำ ไปตามนั้นก็มีผู้บริจาคเพิ่มเติมมีแม่อุ้ยเมาแก้วมูลบ้านน้อยสังกะแปง1เล่มก็ภัยบูรณ์แม่จรูนปกปิงเมือง1เล่มแล้วก็มีนางสาววาสนากวงคำสันพเนตรสันทราย1เล่มนางสาวชุติการพีระคำ1เล่มแม่บรวยขุนงาม1เล่มโยมแดงร้านรักสัตว์1เล่มเนอะอันนี้เพิ่มเติมมาตอนนี้ก็มีตื้อมดตื้อมวลกันประมาณ25เล่มท่านผู้ใดจะรับเสริมเพิ่มเติมก็แจ้งเข้ามาได้แล้วก็ในส่วนของการปิดทองพระเจ้าทองคำก็รับบริจาคไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ครบเราก็จะได้เริ่มทำการปิดตอนนี้ก็ยังขาดจะตัวไปใจแถมนักอยู่เพราะจะต้องใช้งบประมาณในการปิดทองหลวงพ่อพระเจ้าตันใจหลวงพ่อสดแล้วก็ครูบาเจ้าศรีวิจัยตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้หลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์โตแล้วก็มีหลวงปู่ทวดถึงมดถึงมวลจะใช้งบประมาณ 400,000 กว่าบาทตอนนี้ก็เป็นนบุญได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากญาติโยมศรัทธาที่ได้ร่วมโดยเฉพาะแล้วก็มีคุณโยมปริณธรอภิธนาสีบงจากกรุงเทพมหานครโดยสายบุญของโยมแม่ชีสีบุตรแล้วก็โยมแม่กุ้งแม่มาลาหรือว่าแม่กุ้งอุตมะยานีวัดพระธาตุเจ้าสลีสีจอมตองลูกศิษย์ของหลวงปู่พระพรหมมงคลหรือหลวงปู่กุบาทองก็ได้นำปัจจัยมาร่วมเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทถ้วนก็ขออนุโมทนาตอนนี้ทุนของเฮาก็เพิ่มขึ้นมาซึ่งก็เกาเงามูลศรัทธาก็มีโยมธนวัฒน์โยมทัตพิชาสุสิงคำรวมเป็นเก้าคือ 100,000 ของโยมปริณธรมาแหมแสนก็ได้ 200,000 ญาติโยมศรัทธาเฮาร่วมกันมาตอนนี้ก็ได้ประมาณสัก 2-30,000 20,000 ประมาณนั้นเนอะยังไม่ได้รวมเป็นทางการเนี่ยนี่ประมาณก็ตอนนี้มีทุนประมาณ 200,000 ประมาณนั้นก็ยังขาดแถมเป็นกึ่งอยู่เนอะใครจะมอบบุญกุศลก็จะเริ่มปอนเอาละตอนนี้ไปจะได้อู้จาประสานหน้าไมค์โอ้วันนี้ญาติโยมมากันหลากหลายตั้งเฟซบุ๊กก็นัก ตั้งวิทยุก็หลายก็โอ้ไอเบียวถึงเบยแล้วเปิดแล้วกันเด้อเนาะเปิ้นบ่หลับมานอนตั้งแต่เที่ยงคืนมาละสายแรกเจริญปอนไอเบียวเออขอโทษครับครับครับว่าใดทางเจ้าล่ะครับพระครูครับอนุโมทนาสาธุเด้อบุญรักษาไอ้เบียวมาสายแรกวันนี้ขอบคุณเด้อเอาสายต่อไปใครจะอู้จะจ๋ากับตุลุงเข้ามาเด้อวันนี้ตะกี้ได้รับข่าวจากท่านเจ้า
พระครูอภิวัฒนวิโกมณีลิงไปหลายตีเจริญปอนปลื้มไปสาขาแรงตัวแล้วเนอะโอ้พระพุทธเจ้าก็ทำเหมือนเอามีดมาตีหินอันองค์พระปฏิมายังไรละสินยังมีคนตีสินและเลียนดาล้อเออนั่นนะมนุษย์เดินดินมนุษย์ขี้เหม็นจะได้บ่เนาะเออสาธุสาธุเด้อบารมีร่างเข้าไก่เด้ออนุโมทนาวันนี้พิจารณาเมวันคือร้อนนะพิจารณาจะไปเออแต่นึ่งแผ่นนะครับโอ้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 สาธุ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 ปัญญาจิตใจขอตลกตั้งใจเนาะอนุโมทนาบารมีบ้างฟังไก่เนื้อสาธุสาธุเนื้อจะเลิศปอนโอ้ขอบคุณขอบใจอนุโมทนาเนื้อครับนี่คือเสียงของมหาอุบาสกผู้เลี้ยงคุณทรงอยู่แต่เบิ่นประเดี๋ยวนี้เป็นโยมธนวัฒน์และแจ้งความจำนงวันที่13เมษายนเป็นวันครบรอบอายุวัฒนะมงคลวันเกิดของยมปีทัพพิชาหรือแม่เลี้ยงนางสี่ภริยาของเปิ้นจะได้นำปัจจัยมาร่วมสมทบปิดทองแถม 100,000 บาทขออนุโมทนาบุญเนอบุญกรรมบุญจูยมธนวัฒน์ยมทัพพิชาเนี่ยเป็นมหาอุบาสกอุบาสิกาคำจูอุดหนุนโดยเฉพาะวัดวังสิงคำเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเจริญปอนสาธุเจ้าว่าวันที่14กับเจ้าไปวัดเมษาไปวัดไหนไปวัดวังสิงคำวันที่14เนาะนี่หยังงานหยังก็งานปีใหม่14เมษาก็เอาตามเปิ้นนะกะแม่13 14 15นะกะก็ไว้ลองดูก่อนเดี๋ยวตุลุงจะบอกเจ้าเออลองดูบ่ได้พอว่าจะเอาไปถวายหมื่นนึงจ้ะเออสาธุกี้ของปู่เลี้ยงธนวัฒน์เปิ้นเพิ่มมา 100,000 บาทเอาแม่ตวยมาหมื่นเนาะเจ้าเออสาธุขอของที่ระลึกเอออันนั้นเดี๋ยวไปอู้กันนอกไม้หน้าไม้หลังไม้เนอะเออหลังไม้หลังไม้เอานิดหน่อยเออสาธุสาธุอนุโมทนาเนอะเจริญปอนเจ้าถวายกำลังใจสาธุเจ้าเออโยมแม่ยมแม่ประณีพยาไข่หาพลขอบูชาขนหน้าแข่งตุลุงเส้น 10,000 บาทว่ะเออเดี๋ยวจะลบสาธุเจริญปอนจัดนามาจารย์เจ้าเจริญปอนแม่ฟังอยู่เวียงป่าเป้าเจ้าโอ้เวียงป่าเป้าสัญญาณชัดดีเนาะเออสาธุอนุโมทนาเนอเจ้าเจริญปอนวันนี้หลายสายอ้าวเปลี่ยนกันอู้ขนน้อยเนาะอ้าวเจริญปอนอาจารย์ตุลุงให้ฟังเออเจริญปอนเจ้าเออตุยอ่ะเอาสาธุเจริญปอนเอาสาต่อไปเจริญปอนกราบสาเจ้าท่านพระครูเจ้าเอาเจริญปอนแม่บ้าเวียงแปะเป้าเจ้าบ้านยังกล่าวยกแม่ขมูลเจ้าเออเด็กหญิงขมูลเจ้าเวียงแปะเป้าอยู่เจ้ายกแม่ได้รับของที่ท่านส่งมาแล้วเนอะเจ้านั่นแหละคือที่ส่งไปเพื่อใจใหญ่แม่เขามาหอมตามสัญญาเจ้าก็เลยส่งไปสาธุอนุโมทนาของที่ส่งไปนั่นแปลว่าเฮายังบ่ได้เจ้าเนาะคือที่เปิ้นหอมที่ตุลุงได้ประกาศไปกองเงินกองทองกองเพชรเมื่อวันเฮาพุทธาภิเษกก็ส่งไปตามนั้นก็ได้ยินออกมาเฮ้อเฮาก็ไปยังบ่ได้น่ะสัญญาก็เป็นสัญญาก็เดี๋ยวจะว่าเฮ้อบ่ได้เหมาะในเฟซบุ๊กตอนนี้โยมประคำหนุมานกำลังรับชมโยมบรรณากำลังรับชมโยมพี่เหมยพี่เหมยให้หนุ่มอยู่เนาะพี่เหมยชูศรีป้าภัยป้าใสปทบ3คนกันน่ะจ้าตุ๊กอ้าวเข้าใจเน้อเวลาใกล้จะหมดละขอบคุณอนุโมทนาบุญเน้อวันนี้เป็นเมตตาบารมีหลวงพ่อพระเจ้าตันใจหลวงพ่อพระสิงห์คำวันนี้ได้รับแจ้งข่าวดีจากโยมธนวัฒน์โยมทัศน์พิชาสุสิงคำเดือนหน้าวันที่13จะเป็นวันอายุวัฒนะมงคลครบรอบแฮป
บิเบิร์ดเดย์ของสุชาดาตุลุงตั้งเป็นมหาประชาบดีสุชาดาหรือพี่นางจะนำปัจจัยมาร่วมหลังจากที่ได้เป็นเก้าเป็นการเฮละ100,000วันที่13จะนำมาแหมแสนเป็น200,000รวมกับของโยมกรุงเทพแหมแสน300,000ซอกแหมแสนปลายแล้วหลักคำนี้เจอเนอะใครจะร่วมโมทนาบุญก็เข้ามาได้เข้าใจเนอะเวลาจะหมดแล้วตุลุงแห้งเวลาบนักอูจาประสานน้ำใหม่วันนี้นานน้อยดับปิ้งเฮ้ยพระนานประเสริฐพระบุญธรรมวันนี้บรรลุแล้วจ้ะก็ขอขอบคุณเนอะติดตามรับชมรับฟังกันใครว่างเว้นจะมาแอววัดวังสิงห์คำก็เจริญปอนเจริญเนอะอย่างตอนรับญาติโยมศรัทธาถึงแม้นจะเป็นวัดน้อยๆนิดๆแต่จิตตอนรับสูงส่งมาบ่พบบ่ปะตุลุงก็เป็นอย่างเนอะใครจะห้อมบุญกุศลก็ขอให้เขียนชื่อนามสกุลบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดใส่ไว้ตุลุงปิกมาก็จะได้เอามาลงบัญชีเงินนี้เป็นเงินบริจาคเงินบนห้อมวัดตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้ทุกบาททุกสตางค์ตุลุงต้องรับผิดชอบตามบัญชีไม่ใช่ว่าเอาไปใช้อย่างอื่นไปเรื่อยไม่ได้ถามได้ตอบได้ไว้ใจได้สัจจะสัจจะสัจจังอธิษฐามิอย่างหลวงพ่อคูณพูดว่าเขาตั้งจิตตั้งใจไว้วันนี้ได้นำพระธรรมเทศนาเรื่องเวรการสร้างกรรมสร้างเวรเนอะมาต้องสร้างปลดปล่อยป่วยกระเบากระบางเขาก็จะมีความสุขเนอะเวลาหมดเวลาขอนำรายการจากไปก่อนเนอะกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการทุกสถานีเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคและอนุโมทนาขอบคุณญาติธรรมญาติโยมทุกท่านที่ได้ติดตามมาฟังวันนี้ขอความสุขสวัสดีจุงบังเกิดมีกับทุกท่านเนอจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพลัง
เทศเพิ่นก็ยีมีอย่ามาเอาชีวิตมนุษย์คือมันได้ง่ายอย่างใดนะซ้ำร้ายแรงกว่าเก่านะเนี่ยเป็นแล้วก็บางประเทศเปิ้นก็สั่งไอ้วัคซีนเข้าไปฉีดแต่วัคซีนนะบางประเทศเปิ้นก็วิจัยออกมาว่าฉีดไปแล้วทำให้เลือดเป็นลิ่มเป็นอย่างนะทางประเทศไทยเขาก็ยังชะลออยู่เนอะยังชะลออยู่ที่ฉีดก็ฉีดไปก็คือนี่บางอย่างมันก็มีผลกระทบต่อร่างกายเขาร่างกายเขาเนี่ยบางทีมันแอนตี้มันบ่ยอมรับญาติโยมมันบ่แอนตี้มันยอมรับร่างกายของคนเขาซึ่งประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและเพิ่มมาอากาศธาตุวิญญาณธาตุในร่างกายเขาเนี่ยเหมือนกันหมดบอกว่าหญิงบอกว่าชายบอกว่าตุเจ้าพระสงฆ์องค์เนนมีธาตุสี่เหมือนกันแต่ว่าร่างกายเนี่ยบางทีมันก็แอนตี้มันบ่รับเอาสิ่งที่จะเข้าสู่ร่างกายเนี่ยญาติโยมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังก่อนนะระมัดระวังกันมีสติมีความพร้อมป้องกันไปที่ไหนจะไปลืมเอาแนทเอาตะข่ายปิดปากจมูกไปตุยอย่างเช่นวันนี้เขาขึ้นมาที่สำนักวิปัสสนาน้ำบ่อสวาวัดพระบาทอุดมเป็นการเปิดเริ่มแรกในการปฏิบัติธรรมก็สมควรที่จะเอาแนทเอาอย่างถ้ามีทางวัดก็พอมีอยู่นะที่จะได้เอามาป้องกันกันดีกว่าแก้นะถ้ากันบันแน่แท้มันแก้บาดันญาติโยมกันดีกว่าแก้ถ้ากันบันแน่แท้เนี่ยมันแก้ที่หลังบ่ได้นะมันจะต้องระมัดระวังป้องกันขาดสติเมื่อใดขาดความประมาทเมื่อใดนะโรคภัยไข้เจ็บก็จะเข้ามาเบียดเบียนมีฝากไว้คือแก่ญาติโยมท่านสาธุชนว่าวันนี้เป็นวันเริ่มแรกของการที่จะได้มาขึ้นไปประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันที่สำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาน้ำบ่อสาวาญาติโยมเดือนมีนาคมนี้ก็จะเป็นเดือนสำคัญเดือนหนึ่งที่เราจะได้ร่วมกันในการประพฤติปฏิบัติกิจวัตรกิจกรรมของทางวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวา โดยอย่างยิ่งก็คือวันที่21-22เสาร์หน้าเนี่ยญาติโยมข้าม7วันนะข้าม7วันวันอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์หน้าเราก็จะได้ร่วมกันเสกซ้อมย้อมยศองศารูปปิมปาเรียกว่าสมเด็จสมเด็จสิขีทศพลยานประถมหนึ่งสิทธิ์สมเด็จประถมสิขีทศพลยานที่เปิ้นสร้างตระงานไว้ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางได้สร้างไว้เมื่อปี62ละญาติโยมละ62โดยคณะศิษยานุศิษย์ทางอำเภอฝางหลายที่ได้นิมนต์หลวงตามามาร่วมกึศสร้างเป็นประธานเป็นพระจักรพรรดิทรงเครื่องญาติโยมนะแต่สร้างเสร็จเรียบร้อยการประดับประดาตกแต่งสถานที่เรียบร้อยแล้วแต่เฮาบ่ได้ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา
และบ่ได้เสกซ้อมยอมยศยกยอเดียวว่าเบิกพระเนตรญาติโยมเนี่ยคำว่าเบิกพระเนตรนี่ก็คือใครสายตาพระเจ้าก็เพราะฉะนั้นทางประธานสงฆ์ทางคณะศรัทธาญาติโยมก็ได้ประชุมกันเตรียมความพร้อมความพร้อมนั้นก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่21นะ21นี่ญาติโยมเราก็จะได้ร่วมประกอบพิธีในบริเวณวัดพระบาทอุดมนั้นเราก็จะได้เรียกว่าบวงสรวงเจริญเทพเทพาอารักษ์ที่สิงสถิตอยู่ที่องค์พระเจดีย์เก่าและก็ที่พระพุทธบาทจำลองอันนี้ได้อัญเชิญนะอัญเชิญพ่ออาจารย์ด่านอาจจากอำเภอสารพีจังใหม่ผู้มีความเจนจัดในการใช้ภาษาพื้นเมืองได้มาสาธยายเรียกว่าเจริญเทพเทพารักษ์บวงสรวงกันญาติญาติโยมเป็นจะได้ที่จะต้องทำที่เจดีย์ก่อนเพราะว่ามันพ่วงกันคำว่าพ่วงกันนั่นเราจะได้สูดถอนหรือถอนที่เราจะได้ปดได้แปลงได้ขุดหลุมได้ทำอย่างที่รอบรอบวงเจดีย์ญาติโยมและองค์พระพุทธบาทตามที่เราได้ประชุมกันจะมีโครงการย้ายย้ายออกไปที่มันเด่นๆชัดๆแล้วก็จะได้ชูพระบาทของเราเนี่ยแล้วก็จะได้เปลี่ยนชื่อวัดพระบาทอุดมว่าวัดพระพุทธบาทอุดมศิลป์นะวัดพระพุทธบาทเอาพระพุทธนะมานำพระบาทแห่งครั้งหนึ่งตามมติในที่ประชุมเราได้ประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นจะต้องมีการไหว้สาบวงสรวงตรงนั้นก่อนเพราะว่าจะได้พ่วงกับงานเนี่ย 9:39 นาทีนะญาติโยมนะศรัทธาญาติโยมวัดพระบาทอุดมศรัทธาญาติโยมใกล้เรียนเครียงก็ขึ้นมาประกอบพิธีบวงสรวงไหว้สาองค์พระธาตุเจดีย์พระพุทธบาทจำลองนี่เป็นภาคเจ้าของวันอาทิตย์ที่21วันนั้นเป็นวันดีญาติโยมนะวันดีวันอมนิตโชคชัยยะโชควันนั้นและกลางคืนพอตอนบ่ายก่อนตอนบ่าย2โมงนี่ญาติโยมที่จะบวชเนกขัมมะชีพราหมณ์คือจะนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมด้วยกันก็เริ่มเข้ามาจับจองหาสถานที่ที่จะได้พำนักพักหนึ่งคืนนะญาติโยมนะพอเวลา7โมงเย็น19นาฬิกาเราก็จะมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยนิมนต์พระมหาเถระจำนวน15รูป15รูปที่อายุพรรษาเก่าแก่ทั้งอำเภอฟางแม่อายชัยประการได้มาเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันญาติโยมสวดมนต์ตันจุดเทียนชัยจุดเทียนมหามงคลต่างๆแล้วก็เจริญพุทธมนต์ไปถึงจบแล้วได้ถวายทยทานแด่พระสงฆ์และจะมีนิมนต์ตุเจ้าประสงค์แห่ม3รูปได้มาเทศพระธรรมเทศนาแบบปื้นเมืองกันแรกนั่นก็คือเทศพระธรรมเทศนาจิวัตธรรมจักกับปวัตนสูตรนี่ก็มีท่านอาจารย์มหาแสงเจ้ากรรมพิธีเป็นประธานเจ้าภาพกันทัดนั้นมาก็มีแม่สมควรดงดังหรือแม่สมควรดงดังแม่ค่อยก็เป็นเจ้าภาพกันปฐมสมโพธิและทัดนั้นมาหมายมีเจ้าภาพใหญ่ก็คือเจ๊ป้อมปตท.ฝางอันนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพกันพุทธาภิเษกเทศธรรมจบยังมีเวลาเฮาก็จะปาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้สวดมนต์บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรียกว่าอิติปิโสนะอิติปิโสเนื้อพร้อมเพียงกันแล้วก็เสร็จนั่นก็จะได้พักผ่อนหลับนอน
จ้าวันที่22เนี่ยเจ้าวันที่22นี่ญาติโยมตื่นตั้งแต่ 4:00 เฮาก็จะได้ไปพร้อมกันที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ที่ประกอบพิธีจะได้จุดเทียนโซรัสยานแห่ม16เล่มแล้วก็พระสงฆ์แห่มชุด1 15รูปก็จะได้มาเจริญพุทธมนต์เบิกพระเนตรใครสายตาพระเจ้าได้เวลาเฮาก็จะเอาขี้พึ่งเมืองเนี่ยออกจากพระเนตรจากพระกันหูพระพุทธรูปเสร็จแล้วก็เอาผ้าขาวออกก่อนเสร็จแล้วก็จะได้กับประกอบพิธีถวายเข้ามัทุปายาสนะเข้ามัทุปายาสนี่ก็คือเจ๊แดงกิตติกุลหลังโลตัสฝังเป็นเจ้าภาพได้ติดต่อประสานงานกับญาติโยมพี่น้องไตหัวฝ่ายเนอะพี่น้องไตแม่คำหลายๆท่านหลายๆคนเป็นต้นเป็นประธานมาร่วมนอนวัดด้วยกันนอนจองด้วยกันในคืนวันที่21เราจะได้ทำเข้ามัทุปายาสมัทุปายัสสะถวายแต่องค์พระเจ้าพระพุทธรูปองค์ใหม่ถวายเข้ามาทุปยาตแล้วก็จะถวายทยทานแด่พระสงฆ์แล้วก็จากนั้น7โมงเช้าน่ะญาติโยมน่ะ7โมงเช้าเชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน69รูปเพื่อจะได้ทำบุญตักบาตรร่วมกับหลวงพ่อคล้ายๆวันเกิดนะวันเกิดวันนั้น22มีนาทุกครั้งทุกคราทุกปีหลวงพ่อก็จะเดินทางไปเชียงตุงไปฮือครูบาอาจารย์ครูบาต่างๆเปิ้นสืบชะตาที่เมืองเชียงตุงแต่2ปีนี้มันไปบ่ได้ตั้งพอออกไม่ออกเชียงตุงที่ได้เป๊กครูบาเปิ้นก็นิมนต์เป็นประจำถ้าวันเกิดครูบามาเชียงตุงเพ่เปิ้นก็ทำโอ้เป็นกระลึกลึกหนาเน้อที่วัดหนองนวลไปร่วมกันแล้วก็มีเค้กมียังเป้าญาติโยมนะมีเค้กมียังเป้าญาติโยมที่เมืองเจียงตุงอันนี้2ปีละบ่ได้เข้าไปบ่ได้เข้าไปก็โทรศัพท์ไปถามญาติโยมพ่อออกแม่ออกที่เมืองเจียงตุงว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นยะใดเปิ้นก็ว่าพอตนได้อยู่เด้อครูบาแต่ครูบานี่บ่ต้องเข้ามาเตื้อเปิ้นปิดด่านแน่นแท็กเลยบ่ได้ไปที่เจียงตุงทีนี้เฮาก็จะทำบุญกันที่วัดเฮาเนี่ยเนาะที่วัดพระบาทอุดมถือว่าหลวงพ่อก็มีโอกาสได้ทำบุญได้ทำบุญได้ฮือกินฮือตานส่งเคราะห์อนุเคราะห์แก่พระสงฆ์องค์เด่นเชิญญาติโยมไปร่วมนะไปร่วมไผมีผลหมากลากไม้ลูกส้มของหวานข้าวสารอาหารแห้งเอาไปร่วมกันแล้วก็เขาจะได้จัดเป็นถุงเป็นถุงถวายแต่ละตนแต่ละองค์จะได้ทำข้าวกลับข้าวกลับข้าวห่อแจกจ่ายให้แก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายด้วยอันนี้ก็ขอเชิญชวนเนอะญาติโยมท่านสาธุชนโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณกับญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญนะทำบุญในวันนั้นก็รับเป็นเจ้าภาพสังฆทานที่แจ้งจำนงประสงค์มาแล้วก็มีนายนิกรหรือนานมานพสุทธเสนาบ้านเต่าดิน1สัง 2,000 บาทนางสายใจหันตระกูลบ้านหนองตุ่มพร้อมโดยลูกหลาน1สัง 2,000 บาทแม่คำน้อยสุปัญญาพร้อมโดยลูกเต้าบุตรธิดาบ้านสวนดอก1สัง 2,000 บาทนายจักรพันธ์นางสาวนีกรเกตล้านลาบสวนดอก1สัง 2,000 บาทแม่อุ่นเรียนสุพันบ้านสวนดอก1สัง 2,000 บาทนางวารินจักรุ่งโรจน์ล้านเซงตลับพระ1สัง 2,000 บาทคุณยงวีนาพรงอมรพรมหอจกโชคยิ่งเจริญ1สัง 2,500 บาทโช
ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมประจำวันเสาร์หนึ่งสั่งสองปันบาทและกับนายวิชานางอาหยีนายปิยทัศน์วงเมธาอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวชักธงหนึ่งสั่งสองปันบาทและญาติโยมที่จะได้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่ได้อ่างได้เอ่ยเอาไว้เชิญชวนเด้อมาขึ้นเส้นขึ้นก้านแล้วก็จะได้ประกาศประชาสัมพันธ์อนุโมทนานอกนั้นมีคนช่วยกันทำบุญหอมพิเศษมาเด้อมีแม่หลวงรายการพิมลแม่หลวงรายการพิมลนี่อยู่บ้านห้วยปัดซางบอกว่าได้ช่วยทำบุญงานวันเกิดหลวงพ่อ500บาทแล้วก็ทำบุญค่าไฟฟ้าสถานีแห่ม300บาทอนุโมทนาสาธุและนอกจากนั้นก็มีปุณจันทร์สมมณีจักหลังตลาดแม่สาวอันนี้ก็ได้ทำบุญค่าไฟฟ้าสถานี200บาทนะ200บาทโมทนาสาธุและก็ได้ทำบุญสร้างองค์พระธาตุ200บาทแม่ชีวันธนีอิ่มรัตนารักษ์ทำบุญวันเกิดหลวงพ่อแห่ม200บาทตัดนั้นมาหมายมีพ่อน้อยบุญปันพ่อน้อยบุญปันมะดูคอนี่ก็ทำบุญพระธาตุ500บาทแล้วก็มีคุณแม่สายรุ้งที่คุณอันนี้ทำบุญสถานี300บาทค่าน้ำค่าไฟ200บาทโมทนาสาธุบ้านเสาหินแล้วก็มีแม่อินคำนะนี่แม่อินคำบุญล่าบุญบ้านต้งผ้าผ่าอันตำบลแม่พริกแม่สวยได้มาทำบุญกับหลวงพ่อแห่ม300บาทแม่คันแก้วปานหมอกบ้านหนองห้องทำบุญสุนตานสมโภชพระเจ้าและก็ทำบุญวันเกิดหลวงพ่อแห่ม500บาทอนุโมทนาสาธุเด้อสาธุนอกนั้นก็มีเมื่อคืนที่แล้วก็มีนายเรืองโรจน์นางพายาสมุทรถวายกันเทศ100บาทและก็มีแม่จันทร์ศรีสุขาบ้านแจงหัวลินหนองห้องได้ทำบุญสร้างพระธาตุ300บำรุงสถานี100และสมโภชองค์พระพุทธรูปแผ่น100เป็น500บาทอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านมาณโอกาสนี้เอาละวันนี้จะเอาธรรมะมาฝากคือญาติโยมว่าพูดถึงบุญบุญนะนะการบุญนี่ไม่ใช่ว่าเฮาจะทำบุญเฮ้อตานอย่างเดียวญาติโยมบุญจะเกิดขึ้นได้หลายต่างทีนี้บุญน่ะมันมี10อย่างเรียกว่าบุญกิริยาญาติโยมลองฟังเด้อบุญจะเกิดขึ้นได้10อย่างมีอย่างพ้องหนึ่งทานะใหม่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคให้ทานสองศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลแล้วรักษาศีลนั่นก็เป็นบุญนะญาติโยมสามภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา อย่างวันนี้เราจะไปขึ้นวัดศีลเราก็ได้ฮับแล้วก็ภาวนาเราก็ได้ทำถึงแม้ว่าจะเป็นเกินชั่วโมงหรือชั่วโมงก็ตามเฮาจิตใจดิ่งน้อมพุทโธหายใจเข้าต้องปองหายใจออกต้องยุบเรียกว่าเป็นบุญละเรียกว่าภาวนาใหม่บุญต่อไปคืออปัจจายนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่นี่สำคัญกำลังฟังสถานีวิทยุแสงเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 MHz วันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัยอ
ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย